ประมาณตีสองของวันที่16มิถุนายนปี1959เสียงปืนหนึ่งได้ดังขึ้นมาจากห้องของนักแสดงนามว่าจอร์จรีฟนักแสดงผู้ที่รับบทนำที่โด่งดังไปในทั่วโลกในฐานะของซูเปอร์แมนถูกพบเป็นศพแบบไม่ทราบสาเหตุทีแรกตำรวจก็ได้สันนิษฐานว่าชายผู้นี้เนี่ยได้ฆ่าตัวตายแต่ในเวลาต่อมาก็ได้มีข่าวลือเรื่องที่เขาอาจจะถูกฆ่าได้แพร่กระจายไปถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะดูน่าตื่นเต้นยังไงก็ตามแต่ว่าเรื่องที่ชาวบ้านได้ให้ความสนใจมากกว่าการตายของฮีโร่คนนี้ก็คือเรื่องของคำสาปว่ากันว่าชายคนนี้คือหนึ่งในเหยื่อคนแรกของการมาของคำสาปซูเปอร์แมนรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราก็จะมากับเรื่องดาร์กๆของคำสาปซูเปอร์แมนกันคำสาปซูเปอร์แมนนะครับมันก็เป็นหนึ่งในตำนานเมืองที่หลายๆคนเชื่อว่ามันมีอยู่จริงจากเหตุการณ์ความวินาศสันตโลทั้งหลายแหล่ที่ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับซูเปอร์แมนฮะซึ่งก็จะมีตั้งแต่นักแสดงที่ได้มาอยู่ภายใต้ผ้าคลุมสีแดงอันนั้นรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับเขาด้วยและเขาก็ยังเชื่อกันอีกว่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เสื่อมคลายและมันก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยว่าแต่คำสาปที่ว่านั้นมันมีที่มาอย่างใดลือเรื่องของคำสาปนี้นะครับถ้าจะให้พูดถึงเนี่ยต้องย้อนไปไกลมากเลยไปถึงตอนกำเนิดซูเปอร์แมนเลยคือมันเกิดจาก2คนนี้ฮะเจอร์รี่ซีเกิลกับโจชูสเตอร์สองคนนี้นะครับเขาก็เป็นนักศึกษาผู้ที่ได้ให้กำเนิดซูเปอร์แมนขึ้นมาในปี1933ฮะแต่ทว่าทั้งคู่นะครับไม่เคยได้เอนจอยกับสิ่งที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาเลยเพราะว่าพวกเขานะครับได้ขายสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยให้กับสำนักพิมพ์ DC Comics ด้วยจำนวนเงินเพียงแค่$130เท่านั้นเองฮะในตอนนั้นนะครับทั้งตัวผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยก็ไม่เคยคิดเลยว่าซูเปอร์แมนนะครับจะได้มากลายเป็นฮีโร่ที่โด่งดังจนถึงทุกวันนี้ซึ่งหลังจากที่ DC เขาได้ซื้อมานะครับในเดือนมิถุนายนปี1938เนี่ยซูเปอร์แมนก็เริ่มได้รับความนิยมขึ้นมาแล้วมันก็เป็นความนิยมแบบไม่ธรรมดาซะด้วยสิคือนิยมถล่มทลายแบบไม่หยุดไม่ยั้งเลยจนกระทั่งมีการนำออกมาทั้งในรายการวิทยุทำเป็นละครเวทีรวมถึงภาพยนตร์ต่างๆนานามากมายนะครับพอมันดังเป็นพลุแตกแบบนี้เนี่ยสองหนุ่มที่ได้รังสรรค์ตัวละครนี้ขึ้นมานะครับก็แบบเฮ้ยนี่มันตัวละครของข้านี่มันไปอยู่ทุกที่เลยแต่ทำไมพวกเรายังกินแกลบกันอยู่แล้วเนี่ยพวกเขานะครับก็จึงได้รู้สึกว่าเราถูก DC โกงเอาซะแล้วสิซึ่งรายละเอียดที่แท้จริงนะครับแอดก็ไม่ทราบนะฮะว่าเขาโกงกันยังไงแต่เอาเป็นว่าพวกเขานะครับก็ได้ฟ้องร้อง DC ฮะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องปนขึ้นมาอีกมากมายเลยที่ว่าพวกเขาเนี่ยถูกหลอกหรือว่าบังคับให้เซ็นเอกสารบางอย่างกับ DC นะครับซึ่งก็จะเป็นเอกสารที่มันเนี่ยยิ่งผูกมัดทั้งสองเข้าไปอีกแล้วเรื่องราวที่ชี้ช่ำมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเจอร์รี่ซีเกิลหนึ่งในคู่หูดูโอที่ได้คิดเรื่องซูเปอร์แมนขึ้นมานะเขาก็ได้คิดคนซูเปอร์บอยขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปเสนอกับทาง DC พอไปเสนอครับ DC ก็ปฏิเสธบอกไม่เอาก็ปัดทิ้งไปถึง2ครั้งฮะและต่อมาในช่วงสงครามโลกตอนที่นายเจอร์รี่เนี่ยได้ออกไปทำสงครามรับใช้ชาตินะฮะ DC นะครับเพราะได้ไปหยิบเอาเรื่องซูเปอร์บอยเนี่ยออกมาพิมพ์ขายแล้วก็ไม่ได้ใส่เครดิตเป็นชื่อให้บักเจอร์รี่ของเราด้วยจนกระทั่งกว่าทศวรรษต่อมานะครับที่ชื่อของเฮียแกเนี่ยถึงได้ไปปรากฏอยู่บนนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับตัวละครซูเปอร์แมนของทั้งคู่เนี่ยก็ดังเป็นพลุแตกแบบไม่หยุดไม่ยั้งเลยแต่ว่าทั้งสองนะครับก็ใช้ชีวิตที่เรียกได้ว่าอยู่กับดินกินกับแกลบมาตลอดซึ่งชีวิตทั้งสองนะครับเพราะง่วนอยู่กับการขึ้นลงโรงขึ้นลงศาลนี่แหละซึ่งต่อมานะครับทั้งสองก็ได้เสียชีวิตลงในยุค90โดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องเลยและที่เกริ่นมายาวนานสักขนาดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราเห็นภาพบาททั้งสองคนนี้เนี่ยเขาทรมานขนาดไหนจึงจะต้องมาไล่คำส่งคำสาปอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็เป็นทฤษฎีที่คนที่เชื่อในเรื่องคำสาปซูเปอร์แมนเขาเชื่อกันนะครับว่ามันเป็นต้นกำเนิดแล้วคำสาปที่ว่านี้เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างล่ะเรามาดูกันเลยแต่เดี๋ยวแป๊บๆๆเอาจริงๆนะถ้าทั้งสองนี้เนี่ยเขารู้ว่าไอ้เช็ค$130ที่ DC ให้เขาในวันนู้นเนี่ยประมูลได้เป็นราคาเท่าไหร่แล้วก็เขาก็อาจจะต้องตกใจก็ได้แน่เลยคือมันประมูลได้ถึง $150,000หรือว่าประมาณ5 ล้านบาทไทยเลยครับโอเคกลับเข้าเรื่องคำสาปซูเปอร์แมนกันต่อและแล้วก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาพบกับเหยื่อคนแรกของคำสาปนี้เลยฮะนั่นก็คือ Kirk Allen ตัวละครประกอบที่มักจะแสดงในภาพยนตร์ทุนต่ำๆนะฮะแต่เขาเนี่ยได้มาดังตุ้มต่ำหลังจากที่เขาได้รับบทเป็นซูเปอร์แมนในจอเงินเมื่อปี1948อย่างไรก็ตามนะครับบทบาทของซูเปอร์แมนของเขาเนี่ยก็ได้จบลงเมื่อบทเนี่ยถูกย้ายไปคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอร์จรีฟพอโดนเทบทแบบนี้บักเคิร์กก็ทำยังไงล่ะก็หางานใหม่สิฮะแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยเขากลับหางานใหม่ไม่ได้แล้วแม้กระทั่งตัวประกอบตอกต่อยแบบเดิมที่เขาเคยทำมาเนี่ยด้วยความที่ว่าผู้คนนะครับได้ติดตาบักเคิร์กเนี่ยในฐานะของซูเปอร์แมนไปแล้วผู้สร้างภาพยนตร์หลายๆคนนะครับก็เลยไม่อยากจะรับเขามาแสดงในบทอื่นซึ่งเรื่องความซวยในแนวนี้นะครับก็จะไปเกิดขึ้นกับคนที่มารับบทซูเปอร์แมนในภายหลังต่อๆมาอีกเยอะแยะเลยกลับมาที่บักเคิร์กฮะ
หลังจากที่เฮียแกไม่ได้รับงานเนี่ยเฮียแกก็เลยต้องจำใจเซบายอำลาชีวิตวงการดาราไปฮะแล้วก็กลับบ้านเกิดไปเผชิญกับโรคเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่หลายปีจนกระทั่งเขาได้เสียชีวิตด้วยอายุ88ปีทีนี้ก็มาถึงโจชรีฟคนที่ได้แย่งบทบาทกับคำสาปจากบักเคิร์กมานะฮะเฮียแกนะครับก็ได้เล่นบทเป็นซูเปอร์แมนอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Superman and the Mold Man ในปี1951แล้วก็ Adventure of Superman ในปี1952นะฮะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยพี่แกก็ถูกพบว่ายิงตัวตายซะงั้นซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกมากนะครับเพราะว่าชีวิตของบักจอร์จแกเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นไปได้สวยเลยนอกจากบทบาทของซูเปอร์แมนที่กำลังรุ่งโรจน์อยู่นะครับคือเขาจะมีการนำออกไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่กันแล้วอะเฮียแกนะครับก็ยังกำลังจะแต่งงานอีกภายในไม่กี่วันนั่นเองก็เลยทำให้ผู้คนสงสัยว่าทำไมเขาต้องยิงตัวตายด้วยแต่ถ้าว่าในตอนนี้นะครับก็ได้เฉลยมาแล้วว่าเขาไม่ได้ยิงตัวตายคือแกเนี่ยถูกฆ่าตายเพราะว่าดันไปมีปัญหาเชิงชู้สาวกับเมียคนหนึ่งของผู้บริหาร MGM บริษัทสื่อสัญชาติอเมริกันที่จะมีโลโก้เป็นสิงโตอยู่ในม้วนฟิล์มนั่นนะฮะแต่ยังไงก็ตามครับย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยก็จะมีหนังสือบางฉบับเลยที่ได้ประโคมข่าวทันทีว่าการตายของเขาเนี่ยมันต้องเป็นคำสาปของซูเปอร์แมนอย่างแน่นอนแล้วสื่อเนี่ยก็ไม่ได้เขียนว่าเขายิงตัวตายหรือว่าโดนยิงนะแต่ด้านไปเขียนว่าอยู่ๆบักรีฟเนี่ยก็คุ้มคลั่งแล้วก็กระโดดจัลลิโม่มงพระสุธาลงมาจากหน้าต่างของอพาร์ตเมนต์เขาเลยดูพี่สื่อแกทำได้ทีนี้พอสื่อมันออกไปแบบนี้ก็เกิดเรื่องสิฮะคนที่เชื่อในเรื่องคำสาปซูเปอร์แมนมากๆนี่ก็แบบไม่ได้หาคงไม่ได้หาข่าวเลยตีความเยี่ยงใบหวยฮะบอกว่าที่เฮียรีฟแกกระโดดมาเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเชื่อว่าตัวเองคือซูเปอร์แมนอยู่แน่ๆเลยก็เลยจะลองทดลองดูว่าเขาบินได้อยู่หรือเปล่าถึงแม้ว่าพอเรื่องนี้จะเคลียร์ได้นะครับว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรแต่ก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยที่ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอีหยังที่ดาราซูเปอร์แมนแล้วก็ผู้ร่วมแสดงหลายๆคนแม้กระทั่งบุคคลอื่นๆของซูเปอร์แมนนะครับก็มักจะพบจุดจบที่อับปรีอับเฉาไม่ก็ชะตาชีวิตที่บัดซบอย่างเช่นรายต่อมาครับคริสโตเฟอร์รีฟอีกละแต่ไม่ได้เป็นญาติกับจอร์จรีฟคนเมื่อกี้นะฮะคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นซูเปอร์แมนคนที่ดังที่สุดเลยเพราะว่าเขาได้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง Superman The Movie ครับที่สร้างโดยบริษัท Warner Brothers แล้วก็ออกฉายในปี1978ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจนต้องมีการสร้างภาคต่อมาถึงอีก3ภาคยาวมาถึงปลายยุค80กันเลยทีเดียวแล้วพี่แกนะครับก็ยังได้ไปแสดงหนังอีกหลายเรื่องด้วยไม่เหมือนกับแคสติ้งที่ผ่านๆมาที่ไม่ได้รับบทอีกเลยหลังจากที่แสดงซูเปอร์แมนแอดคาดว่าเหตุที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าสมัยมันน่าจะเปลี่ยนไปและแนวคิดคนเราก็น่าจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับชีวิตที่ดูเหมือนกับว่าจะราบรื่นเนี่ยก็ต้องล่วงลงมาตกเพลเพราะว่าคริสโตเฟอร์ของเราเนี่ยดันตกม้าลงมาพลั้วส่งผลให้พี่แกเนี่ยกลายเป็นอัมพาตแบบขยับตัวไม่ได้เป็นปกติเลยจวบจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตพี่แกที่พี่แกได้จากไปด้วยอาการหัวใจวายด้วยอายุเพียงแค่52ปีเท่านั้นเองคือยังหนุ่มมากนะและใน2ปีต่อมานะครับภรรยาของพี่แกเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะได้รับผลจากคำสาปชนิดนี้ไปด้วยคือเธอนะครับได้ตายเพราะมะเร็งปอดทั้งที่เธอเป็นคนที่รักสุขภาพแล้วก็ไม่เคยจะสูบบุหรี่เลยฮะส่วนแม็กเกอร์คิดเดอร์ที่แสดงเป็นนักหนังสือพิมพ์สาวในเรื่องซูเปอร์แมนนะครับก็จะต้องประสบความทุกข์ทรมานยากเย็นแสนเข็ญจากการผ่าตัดครับเพราะว่าเธอเนี่ยได้ไปประสบรถชนมาในปี1990นอกจากนั้นนะครับเจแกก็ยังเป็นไบโพล่าซึ่งเธอนะครับก็ได้ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่คำสาปอะไรทั้งนั้นมันเป็นเรื่องบ้าบอสื่อต่างหากที่ประโคมเกินจริงแต่ในที่สุดนะครับเธอก็ได้ฆ่าตัวตายไปในปี2008นอกจากนั้นก็ยังมีคนอื่นอย่างเช่นเลนสมิธที่แสดงเป็นบรรณาธิการในสำนักพิมพ์นะครับก็ต้องประสบด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ตายไปในปี2005นอกจากนั้นครับก็ยังมีทีมสร้างภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนคนอื่นๆเลยอย่างเช่นในซูเปอร์แมนรีเทิร์นเนี่ยที่จะต้องเจ็บตัวไปตามๆกันผู้เคาะร้ายนะครับก็มีอย่างเช่นคนตัดต่อภาพยนตร์ครับที่ได้ประสบอุบัติเหตุพุ่งทะลุลงจากหน้าต่างตกลงมากระดูกสันหลังหักน้ำซ้ำฮะเศษกระจกนี่ก็ยังไปทิ่มทะลุปอดเขาอีกหรือว่าผู้อำนวยการสร้างที่ถูกพวกหัวขโมยเนี่ยรุมสกรรมทำลายซะจนบาดเจ็บสาหัสซี่โครงนี่หักกระจายสมองบาดเจ็บและเบาๆลงมาก็จะมีพวกผู้ช่วยผู้อำนวยการสร้างกับตากล้องที่ได้ตกกระไดลงมาบาดเจ็บถึงขั้นกะโหลกร้าวแล้วก็นิ้วก้อยฉีกขาดกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับคำสาปซูเปอร์แมนเนี่ยก็ยังมีไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่ดูว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยนั่นก็คือประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงยุค60นะ JF Kennedyผู้ที่ได้ถูกลอบยิงจนเสียชีวิตเป็นเหตุสลดให้หลายๆคนทั่วโลกได้จดจำกันนั่นแหละฮะแล้วท่านประธานาธิบดีไปเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะท่านเป็นนักการเมืองไม่ใช่เหรอประเด็นก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านประธานนะครับได้เคยไปฟีเจอริ่งในการ์ตูนเรื่องซูเปอร์แมนอยู่นิดหน่อยในเวลาที่ท่านถูกยิงเองฮะก็เป็นเวลาเดียวกันกับตอนที่ต้นฉบับหนังสือพิมพ์ที่ท่านได้ไปฟีเจอริ่งนั้นน่ะรอเป็นอยู่ที่สำนักพิมพ์พอดีเลยแต่แม้ถ้าคำสาปนี่มันเป็นจริงตอนนี้ท่านประธาน JFK นี่ก็ต้องโดนยำรวม3คำสาปเลยนะคือคำสาปจากตระกูลเคนเนดีคำสาปซูเปอร์แมนแล้วก็คำสาปประธานาธิบดีสหรัฐถ้าใครอยากรู้นี่เป็นยังไงลองไปฟังได้ที่คลิปด้านล่างนะฮะ
เอาเป็นว่าจากการที่มีรายงานอะไรออกมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยก็เลยทำให้มีคนตีความไปว่ามันต้องเป็นคำสาปซูเปอร์แมนแน่ๆซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เสื่อมคลายไปไหนเลยนะเพราะว่านับวันเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับซูเปอร์แมนแล้วก็มีอันเป็นไปมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับเป็นการยืนยันว่าคำสาปนี้เนี่ยมีจริงจนกระทั่งบางคนนะครับถึงกับไม่กล้ารับบทเป็นซูเปอร์แมนเลยทีเดียวมันก็มีดารามากมายเลยนะครับที่เขาได้เทบทนี้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะการแค่เขากลัวคำสาปนี่แหละอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากเรามองตามหลักวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลเนี่ยคือมันอาจจะเป็นการเชื่อมโยงบังเอิญทั้งหลายแหล่จากเหตุผลหลายๆอย่างก็ได้นะอย่างเช่นคนที่มารับบทซูเปอร์แมนแล้วเขาเนี่ยจะต้องชีวิตตกต่ำหางานไม่ได้เลยเพราะคนติดตาภาพซูเปอร์แมนนะครับก็อาจจะเป็นอย่างที่แอดบอกไปแล้วว่าคือค่านิยมของยุคนั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ซูเปอร์แมนเท่านั้นนะหลายๆคนที่รับบทเป็นฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยก็จะมีชะตากรรมแบบนี้เช่นกันคือคนเขาติดภาพฮีโร่ไปเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องคนจะตายเนี่ยยังไงมันก็ต้องตายถูกไหมเขาก็เอาไปโยงกันได้แล้วเราก็ไม่มีหลักฐานนะครับที่บอกว่า2นักออกแบบการ์ตูนผู้นั้นเนี่ยได้มีวิชาร่ายคำสาปหรือว่าสาปแช่งอะไรกับ DC ประเด็นคือไอ้คนที่แบบไปแย่งซื้อของเขาเนี่ยแบบไม่ได้โดนคำสาปอะไรเลยส่วนเรื่องที่ไอ้คนนงคนนุ่นป่วยประสบอุบัติเหตุตายไปมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนปะพอเกิดเรื่องขึ้นนะครับไอ้คนที่เชื่อในคำสาปเนี่ยก็ไปโยงกันแบบวันที่หวยออกนั่นแหละคือตอนซื้อมาเนี่ยก็ไม่ถูกหรอกแต่พอแบบหวยออกมานี่ก็แบบอ๋อๆเราลืมกับเลขนี้เป็นหน้าเป็นหลังเป็นล่างเป็นบนอะไรประมาณนั้นนั่นแหละคือถ้ามันเป็นจริงมันก็น่าจะโดนกันทั้งกองถ่ายหรือไม่คนที่ดูหรืออ่านซูเปอร์แมนอย่างเราๆนี่ก็ไม่พูดดีกว่าแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือซูเปอร์แมนเนี่ยยังมีความดาร์กอีกเยอะเลยซึ่งแอดก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วอยู่ที่ด้านล่างนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆ เชื่อคำสาปนี้จะมีจริงไม่มีเหตุผลยังไงก็สามารถถกประเด็นกันมาได้ที่ด้านล่างนะครับผมส่วนใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย